ณเองเพราะเราได้มีโอกาสมาที่ประเทศเมียนมานะครับมานมัสการพระพุทธไสยญาติเชเวเรยองนะครับแล้วที่เรียกหากันอยู่ขณะนี้คือเรามีโอกาสได้มาชมพระหินอ่อนหรือมีที่เรียกทางการว่าลากะจันดาอภยะลาบะมุนีและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นรูปหินขาวหินอ่อนนะครับที่มีลักษณะที่มันวาวสีขาวสะอาดไม่มีรอยตำหนินะครับสูงประมาณ37ฟุตกว้าง24ฟุตหนัก600ตันเป็นพระพุทธรูปประทับท่านั่งนะครับพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกทางองค์หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองจากนี้ยังมีการดำเนินการหินที่สลักทั้งรูปรอยพระบาทซ้ายขวาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปและนี่คือส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เราเรียนรู้นะครับว่าชนชาติของชาวเมียนมานั้นมีความรู้ศรัทธาในหลักศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาพุทธนะครับเป็นลัทธิมหายานแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีประชาชนคนไทยรวมทั้งชาวเมียนมาให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสมาสักการะบูชาวัดพระหินขาวครับแล้วผมจะพาไปดูบริเวณโดยรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจช่วงนี้พักครู่ครับ